ครับพี่น้องต้องเลี้ยวดีๆครับโอ้อยากได้ดอกแบบนี้แล้วครับทุกดอกนี่ครับงามโอ้นี่ครับไข่ไข่โอ้พวกนี้ครับนี่ครับหนึ่งไข่นี่ครับสองไข่สามไข่สี่ไข่แล้วก็มาทางนี้ครับหาไข่ครับโอ้โหมาทานครับหนึ่งครับเก็บมวนๆครับมาเนี่ยสองสามสี่สามสี่แล้วครับไข่ในหน่อยครับไข่ในหน่อยงามๆอันนี้เลี้ยวบ่เห็นได้ครับนี่มาเห็นที่หลังครับนี่ครับไข่ในหน่อยครับงามๆเห็ดงามๆสวยๆโอ้โหนี่ครับพี่น้องทางนี้อีกดอกนึงครับนี่ครับมาตัดเลยนะครับชึบนี่ครับแต่ว่าโอ้เฒ่าแล้วครับพี่น้องบ่เอาเอาไว้นี่แล้วครับเอาไว้มันเชื่อเป็นยังไปนี่ครับโอ้ยงามนี่ครับพี่น้องทานครับมื้อนี้ไปเรื่อยๆครับโอ้ยหมานๆมื้อนี้หมานแห้งนี่ครับดอกนึงดอกครับท่านผู้ชมก็คิดบางท่านก็สิคิดว่ากินได้หรือเปล่านะครับเบิ่งจังได๋นะครับก็คือเฮ็ดฟางนี่ตรงนี้เขาจะเป็นมื่นๆนะครับนี่ครับจะเป็นลื่นๆครับมองนี้ครับช่วงเช้าจะเบิ่งง่ายครับช่วงเช้าตรงนี้จะเปียกๆครับเป็นลื่นๆนี่คือเป็นเห็ดกินได้นะครับเมืองหัวมันนี่ครับหัวจะเป็นลื่นๆเป็นเงาๆนะครับครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างนึงนะครับก็จะมีคล้ายๆวงแหวนนะครับคล้ายๆตามรูปภาพนี่แหละครับจะขึ้นมาตรงลำต้นนะตรงก้านนะครับจะประมาณนี้ครับนี่คือเห็ดพิษครับผมเห็ดเป็นพิษคล้ายๆกันครับเห็ดฟางครับแต่ว่าต่างกันตรงนี้ครับผมนี่ครับแบบไข่นี่ครับเป็นไข่นี่ครับไข่ของเถี่ยครับแบบนี้ย่างค่อยๆย่างไปครับค่อยๆเดินไปย่านแทบคำก้อนละครับมื้อนี้นี่ครับโอ้ยผมมื้อนี้ผมเก็บเห็ดแบบมีความสุขนะครับมื้อนี้เก็บเห็ดแบบบ่ต้องลุ้นหยังเลยนะครับมื้อนี้ครับคือหลายแห้งนะครับได้เก็บนะครับกระทั่งหลายเพิดพดโพนะครับนี่ครับโอ้ยหลายๆในซัมนี่ก็ถือว่าหลายนะครับเป็นอยู่ทางอิสราเอลนะครับก็อาจจะบ่คือทางยุโรปนะครับทางยุโรปนี่เขาว่าอภิมหาเยอะนะครับแล้วทางอิสราเอลดินแดนที่แห่งแรงมีได้ซัมนี่นี่ผมก็ว่าคักนะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยกำลังเกิดนะครับโอ้ยแบบใครนี่ครับง่ายเอาเลยครับนี่ง่ายเอาเลยเอามีดง่ายเอาเลยครับนี่ครับโอเคมื้อนี้ก็ถือว่าย่างบ่ถือว่าบ่ได้ย่างละเอียดปานใดนะครับย่างแบบรีบๆเพราะว่าย่านมันคำก่อนนะครับก็เอาเฉพาะที่เฮามองเห็นนี่ครับแบบนี้ก็โอ้ย่างงามล่ะครับเต็มตาครับ
ออกมาเมื่อเช้านี้จะเป็นดอกตูมหลายนะครับทำมาตอนเช้านี่ผมมาเริ่มเกิดเมื่อเช้านี่ครับหลายแต่ผมมาตอนเลี้ยงดอกมันบานเบิดแล้วครับแต่ก็ถือว่ายังเอาได้อยู่นี่ครับเอาได้เรื่อยๆครับเก็บได้เรื่อยๆมื้อนี้ก็บ่ค่อยย่างละเอียดปานใดครับก็เลือกเอาดอกที่แบบพอดีใส่ได้นะครับแก่แล้วครับบ่าวโอ้โหนี่ครับอยากได้แบบนี้ครับผมนี่ครับกำลังแทงออกมาแบบนี้แล้วครับนี่เนี้ยหาครับผมครับเก็บเพิ่นครับผมงานนี้ตั้งแต่เลิกงานประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับผมแต่มาหาประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ได้หลายเติบครับพี่น้องครับเนี่ยเต็มตาครับผมมื้อนี้จะถือว่าหมานนะครับมื้อนี้หมานใช้ได้เลยครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับพี่น้องเอ้ยเริ่มมืดแล้วครับวันนี้ก็อยากกินตอนไหนก็ย่างเข้ามาก็จะมีพ่อให้เก็บนะครับมองนี้ก็มีแล้วมองอื่นก็จะขยายไปเรื่อยๆครับก็จะเริ่มมีไปเรื่อยๆครับผมปลาอื่นก็จะมีอีกก็ได้เก็บเรื่อยๆครับเก็บอยู่ประมาณสัก1เดือนนะครับสําหรับเห็ดกินได้ประมาณ1เดือนครับมองนี้แล้วก็มองอื่นถ้าฝนตกมาอีกก็จะมีอีกนะครับครับนี่ครับดอกแบบจังซี่ครับแต่ว่าก็เลือกบ่ได้ครับก็มีดีแน่บ่ดีแน่คือคนเฮานี่แหละครับก็บ่เพอร์เฟคไปทุกอย่างนะครับก็โอเคครับผมในมื้อนี้ก็โอ้โหนะครับนี่ครับพี่น้องเตรียมตาครั้งแรกครับของปีครับผมมื้อนี้มีแต่ดอกตุ่มๆงามๆเลยครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคนะครับมื้อนี้ถือว่าหมานมาเข้าเดียวครับผมมาประมาณผมออกงานมา16:00 นครับตอนนี้ก็จะหาโมงแล้วครับเดี๋ยวเบิ่งเวลาก่อนครับ 16:40 ใกล้จะหาโมงเพราะว่าจะค่ำแล้วนะครับก็โอเคครับผมมื้อนี้ก็นี่แหละครับผลงานไว้พ่อกันคลิปหน้าครับก็ขอบคุณหลายๆครับพี่ๆน้องๆที่ขอมารับชมโชคชัยอินไทยแลนด์ครับก็ไว้พ่อกันคลิปหน้าครับขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับผมมีความสุขความเจริญครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆหมานครับหมานมื้อนี้ก็เดี๋ยวจะย่างไปอีกจังหน่อยครับย่างอีกไปอีกจังหน่อยพอได้อีก